ยังอยู่ในรายการถอดรหัสความสําเร็จครับซึ่งวันนี้กําลังพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพครับสุขภาพเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้พูดคุยถึงเรื่องน้ำหนักตัวครับทำอย่างไรให้เรารักษาน้าหนักได้และสามารถป้องกันโรคได้ไปติดตามชมกันต่อครับกับเภสัชกรหญิงวิจิตตาตงศิริครับทีนี้มาดูกลุ่มอาหารที่ ช่วยท่านควบคุมน้ําหนักนะคะในเมื่อบอกว่าให้เลือกรับประทานก็คือรับประทานได้แต่กลุ่มอาหารเสริมต่อไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้ท่านน้ําหนักลดแล้วก็อาจจะอิ่มเร็วขึ้นหิวน้อยลงนะคะตัวแรกเลยซึ่งเานตัวนางเอกก็คือตัว Iless Peach นะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ยังอยากกินทุกมือ้อไม่อยากไม่อยากจะฝืนใจตัวเองตัวเนี้ยทำให้อิ่มเร็วขึ้นยังคงรู้สึกหิวเหมือนเดิมรู้สึกดีใจที่ได้กินเหมือนเดิมมันทําให้ไม่สุมเศร้านะคะตัวต่อมาก็คือกลู โคแมนแนนจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่อยู่บนจอเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชผักธรรมชาติทั้งสิน้นเพราะเราคุยกันแล้วว่าการกินพืชผักจากธรรมชาติเนี่ยไม่อ้วนนะคะกลูโคแมนแนนก็คือหัวบุก มีคุณสมบัติพองตัวทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งทาให้อิ่มเร็วแล้วก็ไม่อ้วนนะคะกินข้าวได้น้อยลงต่อมาก็คือสารสกัดจากชาเขียวมีคุณสมบัติกระตุ้นการเผาผลาญเพราะเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วแล้วถ้ามันไม่เผาผลาญเนี่ยมันก็สะสมนะคะพอสะสมมากๆอันนี้แหละที่เรียกว่าอ้วนแต่ถ้ามีการกระตุ้นให้เผาผลาญใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปเราก็จะเสมือนหนึ่งว่าร่างกายเท่าอยู่อย่างไรก็อยู่เท่าเดิมนะคะก็จะไม่อ้วนขึ้น c l a 900ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญขออนุญาตเรียกสองตัวนี้ว่ากลุ่มเบิร์นคือกลุ่มกระตุ้นการเผาผลาญเบิร์น B U R N เบิร์นนะคะจำง่ายๆนะคะอีกสองตัวจะเป็นตัวบล็อก บล็อกก็คือการปิดกัน้นไม่ให้เกิดการดูดซึมพอร่างกายไม่ดูดซึมเรากินอะไรเข้าไปมันก็ถ่ายออกมาเปรียบเสมือนหนึ่งว่าอิ่มแต่ไม่สะสมซึ่งดีมากนะคะได้กินแต่ไม่สะสมตัวบล็อกที่โด่งดังมากของกิฟฟีนก็จะมี2ตัวค่ะคือ Fat บล็อกเกแล้วก็บล็อกโฟส s l ลินะคะเมื่อกี้ตัวเบิร์นคือตัวเผาผลาญอันนี้ตัวบล็อกนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นตัวเสริมสำหรับช่วยในคนที่น้ำหนักเกินแล้วก็ ใช้ผลิตภัณฑ์ในการลดน้ำหนักแล้วแล้วก็อยากเสริมอย่างเช่นอัลบอนเฟร็กซี่ดริงค์นะคะที่บอกว่าให้รับประทานเสริมก็เพราะว่าคนที่น้ำหนักเกินหรือคนอ้วนเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องข้อใช่ไหมคะเป็นปัญหาที่เจอเยอะมากเลยอัลบอนเฟร็กซี่ดริงค์จะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยแก้ปัญหาการปวดข้อปวดเข่าต่างๆนั่นเองนะคะอั X, ลบอนทริปเปิลเอ็กซ์ล่ะก็คือผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ดูดซึมเร็วแล้วก็ให้คอลลาเจนเยอะด้วยเพราะคน ที่กำลังลดน้ําหนักเนี่ยมักจะมีผิวพรรณที่ค่อนข้าง อ่อนล้าแล้วก็เหี่ยวย่นลงหรือบางทีมันดูเหลวๆนะคะการเสริมคอลลาเจนจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้นะคะนอกจากคอลลาเจนที่เสริมไปแล้วเรายัางนิยมให้ท่านเสริมฟิตแอนด์เฟิร์มเป็นโปรตีนนะคะหรือแม้แต่โซย่เวทโปรตีนเพราะ2ตัวเนี้ยจะทําให้ท่านรู้สึกว่ามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นการรับประทานฟิตแอนด์เฟิร์มและโซย่าเวทโปรตีนจะทานทั้งคู่หรือตัวใดตัวหนึ่งนะคะเป็นการเสริมโปรตีนให้กับร่างกายร่างกายจะนําไปใช้ การสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างระบบภูมิต้านทานด้วยท่านอาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะภูมิต้านทานมันมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอโคเลสตอมได้เหมือนกันค่ะเป็นการเสริมภูมิต้านทานโดยตรงแต่วันนี้จะขอพูดถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักทั้งหมดนะคะมาดูตัวแรกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม l e s s Peach นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่รสชาติอร่อยทีเดียวเป็นรสพีชนะคะตัวสำคัญที่อยู่ใน l e s s Peach เนี่ย จะเป็นกรดผลไม้ซึ่งมันก็มาจากการที่เราเรียนรู้กันแล้วว่าการกินผักผลไม้เนี่ยไม่ทำให้อ้วนก็เนื่องจากในผักผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะจะมีกรดผลไม้แต่การกินจากธรรมชาติเนี่ยไอเจ้ากรดผลไม้เนี่ยมันก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละชนิดแล้วการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็ไม่แน่ไม่นอนบางอย่างก็ดูดซึมเยอะทําให้เกิดการกระตุ้นการเผาผลาญเยอะนะคะแต่บางอย่างก็ดูดซึมน้อยทีนี้ในอิสเลสพีชเนี่ยเราเอา กฎผลไม้ที่มีผลในการกระตุ้นการเผาผลาญแล้วอย่างไปลดการสะสมไขมันที่กำลังเข้ามาใหม่ๆนะคะตัวกฎผลไม้ที่ว่าเนี่ยเรามีการเติมโครงสร้างเข้าไปอีกทำให้ได้เป็นกฎผลไม้ที่มัน ออ,ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้นมากกว่ากรดผลไม้เดิมๆถึง3เท่าเราใช้ชื่อว่าซ u เปอร์ซิตริแมกซ์นะคะเดี๋ยวถ้าจะไม่ได้ดูในลิฟเลตของผลิตภัณฑ์ได้นะคะซึ่งไอเจ้าซ u เปอร์ซิตริแมกซ์ที่อยู่ในอีสเลสพีชเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติช่วยท่านทำให้ท่านรู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้นพออิ่มเร็วขึ้นท่านก็รับประทานได้น้อยลงโดยธรรมชาติจึงไม่เกิดการซึมเศร้าเพราะถ้ากินเท่าไหร่แล้วยังไม่อิ่มแล้วถูกบังคับให้อิ่ม หลายๆคนจะรู้สึกว่าอยากกินแล้วมาบังคับฉันจะรู้สึกว่าอยากอารวาสเป็นไหมคะ ดิฉันก็เป็นนะถ้าอยากกินแล้วมีคนมาห้ามนี่รู้สึกโกรธมากเลยแต่การรับประทานอิสเล็พีชเนี่ยท่านจะไม่ซึมเศร้าเพราะไม่มีใครบังคับท่านค่ะท่านจะรู้สึกอุ้ยมันอิ่มละพออิ่มแล้วแล้วถ้าใจอยากลดน้ําหนักนะคะเราก็หยุดรับประทานซะแต่อ l สเล็พีชเนี่ยจะดีตรงที่ว่าพอท่านรับประทานไปสักพักหนึ่งท่านกินน้อยลงไปเรื่อยๆกระเพาะของท่านก็มีกลไกช่วยท่านนะคะมันก็จะหดตัวเล็กลงเล็กลงพอกระเพาะหดตัวเล็กลงเข้าสู่ขนาดปกติความหิวที่เคย เยอะๆก็กลับสู่ภาวะปกตินะคะเพราะน้ํากรดมันก็เริ่มลงออกมาน้อยลงนะคะความรู้สึกอยากอาหารก็เริ่มน้อยลงในที่สุดท่านก็จะลดน้ําหนักได้โดยอาจจะไม่ต้องพึ่งอะไรลดน้ําหนักได้ด้วยตัวท่านเองแล้วต่อให้ไม่รับประทานอิซเัสพีชในอนาคตนะคะก็ไม่มีอาการโยโย่เอฟเฟกเพราะท่านจะกินได้น้อยลงโดยธรรมชาตินั่นเองจึงถือได้ว่าเป็นตัวที่เด่นมากตัวหนึ่งทําให้ท่านลดน้าหนักอย่างเป็นธรรมชาติไม่เกิดอาการซึมเศร้านะคะแล้วจะ รับประทานอย่างไรนะคะเราพบว่าคนที่ B M I ไม่เกินแต่อ้วนเฉพาะส่วนเนี่ยอาจจะเลือกทานแค่วันละขวดก็พอก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงในมื้ออาหารที่ท่านกินเยอะที่สุดรับประทานอีสต์และสวิชก่อน1ขวดอันนี้ในคนที่ B M I ปกตินะคะในคนที่ B M I เกินประเภทที่อ,อ,อวบระยะสุดท้ายหรืออ้วนไปเลยนะคะให้รับประทาน1-2ขวด ก่อนอาหารมื้อเที่ยงแล้วก็ก่อนอาหารมื้อเย็นแล้วถ้ามีมื้ออื่นๆเป็นมื้อส่วนเกินก็อาจจะเพิ่มอีกหนึ่งขวดในมื้อส่วนเกินได้เรียกว่าอาจจะรับประทานเยอะหน่อยอาจจะสัก 4- 5ถึงขวดในช่วงสัปดาห์แรกแต่พอเริ่มรู้สึกว่ารับประทานน้อยลงก็เหลือสองขวดหรือ1ขวดก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องทานเยอะตลอดไปนะคะจะเห็นผลในการรับประทานน้อยลงเฉลี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นต้นไปแล้วจากงานวิจัยของเรานะคะเราพบว่าใน คนที่มี BMI เกินก็คือเริ่มอ้วนนี่แหละนะคะรับประทานวันละ2ขวดเฉลี่ยแล้วในสัปดาห์ที่3เนี่ยน้ำหนักตัวจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญ มวลไขมันของอาสาสมัครทุกท่านก็พบว่าลดลงคำว่ามวลไขมันลดเนี่ยบางครั้ง B M I ไม่เปลี่ยนแปลงน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่จะมีการเพิ่มในส่วนของมวลกล้ามเนื้อท่านลองนึกรูปร่างดูนะคะระหว่างคนที่น้ำหนักเท่ากันคนนึงหนักไขมันอีกคนนึงหนักกล้ามเนื้อท่านว่าใครจะดูสวยกว่ากันคะ เนาะหนักกล้ามเนื้อนะคะเพราะดิฉันเคยเห็นนะคะบางคนเนี่ยดูตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่พอลุกขึ้นยืนเนี่ยโอ้ขาเบลอเลยอะไรประมาณนี้นะคะไขมันสะสมเฉพาะที่ขาอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าไขามันลดเป็นมวลกล้ามเนื้อแทนขาจะดูรียวเป๊ะเลยนะคะเพราะ,ะมวลของกล้ามเนื้อมันจะเล็กกว่ามันก็จะกระชับลงมาเพราะฉะนั้นออกกําลังกายได้ด้วยเฉพาะส่วนนะคะในคนที่ไม่ได้อ้วนมากมายอะไรแต่อ้วนเฉพาะที่ อันนั้นก็คือ Eastless Peach นะคะตัวที่2เมื่อกี้เราพูดว่า Eastless Peach เนี่ยทำให้รู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้น ตัวที่สองก็ทำให้อิ่มเร็วขึ้นค่ะอันนี้มาจากธรรมชาติเต็มๆเ,เลยค่ะไม่ต้องดัดแปลงโครงสร้างอะไรกรูกโคแมนแนนก็คือหัวบุกนั่นเองนะคะจริงๆแล้วมีในหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะเป็นเส้นๆก็มีนะคะทำเป็นเส้นมีหรือเป็นวุ้นกลูกโคแมนแนนก็มีวิธีการรับประทานก็คือให้รับประทานก่อนอาหารสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วก็ดื่มน้าตามเยอะๆมันจะไปพองตัวพอพองตัวปุ๊บมันก็ทาให้ร่างกายรู้สึกว่าอิ่มเพราะมันจะอิ่มเตม กระเพาะเลยนะคะแล้วพอเรากินอะไรตามเข้าไปแล้วก็กินได้น้อยลองคล้ายๆกับ e อ t ซ s p e พ c h นั่นแหละแต่กลไกของมันเป็นการพองตัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งนะคะเมื่อมันพองตัวมันจะไปหุ้มไขมันทุกชนิดเลยค่ะนั่นก็คือถ้าท่านรับประทานอาหารเสริมใดๆที่เป็นน้ำมันเช่นพริมลอ s สน้ำมันปลา c l เอ่อ l ว w i ซีเอเ0หรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเป็นกลุ่มน้ำมันถ้าไปรับประทานพร้อมกรูโคแมนแนนเนี่ย มันจะพองตัวแล้วก็ไปหุ้มอาหารเสริมมันมองไม่ออกหรอกว่าอันไหนเป็นของดีอันไหนเป็นไขมันส่วนเกินมันหุ้มหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือถ้าท่านกำลังรับประทานกลูกโคแมนแนนเพื่อทำให้อิ่มเพื่อลดน้ำหนัก ต้องรับประทานห่างจากยาหรืออาหารเสริมทุกชนิดที่เป็นน้ำมันนะคะอย่างน,น้อยสัก2-3ชั่วโมงนั่นก็คือกินคนละมื้อกันเลยดีที่สุดนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารเสริมที่มีความเป็นน้ำมันแล้วยาท่านพอจะนึกออกไหมคะว่ายาอะไรที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำมันพอจะนึกออกไหมคะบางทีไม่ได้มาในรูปน้ำมันด้วยซ้านะคะพอจะนึกออกไม่เอ่ยจริงๆมียาอยู่ชนิดหนึ่งที่คุณผู้หญิงต้องรับประทานในการคุมกำเนิดนั่นคือยาอะไรคะ เราบอกใบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยาคุมกําเนิดนั่นแหละนะคะยาคุมกําเนิดเนี่ยมันต้องละลายในไขมันมันมีโครงสร้างเป็นน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรับประทานพร้อมกรูกโคลแมนแนยาคุมไม่ออกฤทธิ์ค่ะพอ,อยาคุมไม่ออกฤทธิ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคราวนี้การคุมกำเนิดก็ล้มเหลวใช่ไหมคะบางคนบอกยังไม่ท้องหรอกยังไม่เวิร์กอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากินยาหรืออะไรก็ตามที่ไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจให้ทานห่างจากกรูกโคลแมนแน3ชั่วโมงไปเลยนะคะ กลูวค,คนแมานานน ไม่ต้องกังวลค่ะไม่ใช่สารเคมีอะไรเป็นใยผักธรรมชาตินะคะมีทั้งส่วนที่ละลายน้ําแล้วก็พองตัวเป็นวุ้นแล้วก็ส่วนที่ไม่ละลายน้ําเป็นไฟเบอร์เพราะฉะนั้นมันจะทําให้กระตุ้นการขับถ่ายด้วยจึงถือได้ว่านอกเหนือจากการช่วยลดน้ําหนักแล้วยังช่วยลดอาการท้องผูกเพราะมันเพิ่มทําให้เนื้ออุจจาระมากขึ้นไม่ต้องออกแรงเบ่งมากพอไม่ต้องออกแรงเบ่งมากเราก็จะนึกถึงโรคโรคหนึ่งที่เขาห้ามเบ่งเวลาเอ่อา ั่งถ่ายอุจจาระก็คือโรคริสสีดวงทวารใช่แล้วบางคนเรียกลิซซี่หมายเรียกซะน่ารักเลยนะคะโรคนี้นะคะถ้าเป็นแล้วท่านต้องรักษานะคะเพราะถ้าไม่รักษาเนี่ยก้อนมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าใหญ่ถึงขนาดมันโผล่ออกมาเนี่ยมีสิทธิแตกได้เลยนะคะบางคนบอกอ้าวมีแบบไม่โผล่ด้วยหรอมีมีแบบไม่โผล่บบก็มีนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยแบ่งถ่ายอุจจาระด้วยความทรมานมากๆนะคะให้ท่านเลือกรับประทานกรูโคลแมนแนด์นด้วยก็ได้จะเป็นการเพิ่มเนื้ออุจจาระนะคะเพราะฉะนั้นคน โรคลิซิดดวงทวารก็ทานได้ด้วยนอกจากนี้นะคะ การที่มันพยายามดูดซึมไขมันทุกชนิดถ้าท่านรับประทานก่อนอาหารอาจจะก่อนอาหารเที่ยงก่อนอาหารเย็นนะคะมันก็จะไปดูดซึมไขมันจากอาหารด้วยจึงช่วยลดไขมันในเลือดทั้งชนิดโคเลสเตอรอลก็คือไขมันเต็มๆที่รับประทานเข้าไปรวมถึงไตรกรีไลด์ก็คือผลผลิตจากไขมันที่ท่านรับประทานเข้าไปนั่นแหละนะคะอย่าลืมนะคะต้องรับประทานก่อนอาหารพร้อมกับดื่มน้ํามันจะได้ไปพองตัวมันจะได้ออกลิ่ ในการไปทำให้ท่านอิ่มนั่นเองอันนี้เป็นคุณสมบัติของกลูโคแมนแนนนะคะมาพูดถึงตัวเบิร์นตัวเผาผลาญน,นะคะวันนี้นำมาฝากสองตัวก็คือสารสกัดชาเขียว EGCG แล้วก็ CLA 900นะคะ EGCG เราอาจจะเคยเห็นในรูปแบบขนาด50มิลิกรัม EGCG เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้หลายแบบเรารู้จักกันดีว่ามันเป็นราชาแห่งอาหารเสริมต้านมะเร็ง แต่ก็มีงานวิจัยเพิ่มเติมว่า EGCG ซึ่งเป็นสารสำคัญในชาเขียวเนี่ยยังมีคุณสมบัติกระตุ้นการเผาผลาญด้วยจึงช่วยลดน้ำหนักลดไขมันสะสมทั้งไขมันที่ทำให้อ้วนเช่นตามผิวหนังแล้วก็ไขมันในหลอดเลือดด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการลดน้ำหนัก ขอแนะนำให้รับประทานให้ได้ครั้งละประมาณ150มิลลิกรัมดังนั้นเราจึงออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ EGCG Max ค่ะเพราะใน1เม็ดเนี่ยจะมี EGCG ถึง150มิลลิกรัมจึงรับประทานง่ายแต่ถ้าไม่ได้ซื้อแบบนี้ซื้อแบบธรรมดาก็กินทีละ3เม็ดเท่านั้นเองหรือถ้าอยากได้ถึง300มิลลิกรัมก็ต้องกินสูตรธรรมดา6เม็ดเพราะฉะนั้นสูตรนี้จึงเหมาะสมกว่านะคะเพราะปริมาณเม็ดจะตัวตัวเม็ดมันจะน้อยลงแต่ว่าได้ตัวยามากขึ้นแต่ในขณะที่ ตัวอย่างมากขึ้นเนี่ยเป็นการรับทีเดียวเยอะๆท่านที่เป็นโรคตับอักเสบนะคะมีเอนไซม์ในตับสูงจึงเป็นข้อห้ามว่าห้ามรับประทานสูตร EGCg Max เพราะเป็นการรับในขนาดที่สูงในคราวเดียวแต่ถ้ากินขนาดปกติ50มิลลิกรัมอันนี้ไม่ห้ามอะไรแต่ขนาดปกติมันไม่ถึงกับกระตุ้นการเผาผลาญอย่างเห็นได้ชัดต้องเป็นขนาด150-300มิลลิกรัมแล้วถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อใช้ในการลดน้ำหนักกระตุ้ รนการเผาผลาญควรจะรับประทาน EGCG Max เนี่ยสัก2เม็ด1ก็ได้2ก,ก็ได้นะคะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าอยากลดน้ำหนักนจริงๆควรรับประทาน2เม็ด ก่อนนอนจะดีที่สุดเพราะจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารต่างๆที่ยังคงค้างไว้พอเผาผลาญไปแล้วก็จะไม่มีการสะสมนั่นเองนะคะแต่ในอนาคตถ้ากินน้อยลองตัวนี้ก็อาจจะละเว้นได้นะคะเรียกว่าทุกตัวท่านออกแบบได้ไม่จําเป็นต้องรับประทานเป็นคอร์สใหญ่ติดต่อกันทุกครั้งนะคะท่านออกแบบได้ที่จะเลือกรับประทานตัวใดตัวหนึ่งบ้างนะคะ ในขณะที่ CLA 900ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเบิร์นเผาผลาญเช่นเดียวกันนะคะ CLA 900เนี่ยมีชื่อภาษาไทยด้วยนะคะนั่นก็คือน้ำมันดอกคำฝอยเราเคยได้ยินกันมานานแล้วหละนะคะใช้เป็นน้ำมันในการทำอาหารก็มีใช้เป็นน้ำมันในผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริมซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่ากินเข้าไปทำไมจริงๆงานวิจัยของดอกคำฝอยเยอะมากมายเลยนะคะ แต่ข้อห้ามข้อควรระวังนะคะไม่ว่าท่านจะใช้สูตรลดน้ําหนักใดๆอันนี้จะมาให้ท่านเห็นเสมอก็คือผู้ป่วยเบาหวานพึงระวังหมายความว่าถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ําตาลไม่ได้เลยต้องฉีดอินซูลินต้องมีการวัดระดับน้ําตาลทุกวันแล้วก็รับประทานยาทุกวันแบบในในมื้อหลังก่อนอาหารเช้านะคะอันนี้ไม่ควรจะใช้สูตรลดน้ําหนักใดๆให้ใช้วิธีเลือกรับประทานอาหารหรือตามที่คุณหมอสั่ง เพราะฉะนั้นในคนธรรมดาจึงไม่เป็นข้อห้ามนะคะห้ามเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานสูญลดน้ำหนักทุกชนิดเลยนะคะทีนี้มาดูว่า C A 9 0 0ดีอย่างไร ข้อที่หนึ่งเลยในส่วนที่เกี่ยวข้อ,ของกับการลดน้ําหนักนะคะมันก็เป็นตัวเบิร์นตัวเผาผลาญตัวหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการเป็นตัวเผาผลาญแล้วมันยังช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันมันช่วยสองเด้งเลยค่ะคล้ายคกับ EGCg เช่นเดียวกันคล้ายคกับกรูโคแมนแนนแต่กรูโคแมนแนนแค่ยับยั้งการดูดซึมด้วยการหุ้มไขมันแต่ตัวนี้ยับยั้งด้วยการยับยั้งเอนไซม์ที่ไป ย่อยไขมันนะคะเพราะฉะนั้นจึงออกฤทธิ์ได้ดีรับประทานหลังอาหารได้ไม่จำเป็นต้องก่อนอาหารนะคะสามารถรับประทานได้พร้อมหรือหลังอาหารเมื่อมีเอนไซม์ออกมาแล้วมันก็ยับยั้งได้นอกจากนี้นะคะในคนปกติที่ไม่ได้อ้วนอะไรแต่ว่ากลัวกลัวจะอ้วนก็ยังคงสามารถเลือก CLA 900รับประทานสัก1-2เม็ดก่อนนอนเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญลดการดูดซึมไขมันป้องกันไม่ให้น้ำหนักเกินเป็นการช่วยรักษาน้ำหนัก นะคะตัวนี้จึงอยากให้มีติดไว้ในทุกท่านเลยค่ะต่อให้วันนี้ไม่อ้วนก็สามารถเลือกรับประทานได้อย่างปลอดภัยทุกวันด้วยเพราะตัวน้ํามันดอกคําฝอยด้วยตัวมันเองก็มีคุณสมบัติเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะงานวิจัยในกลุ่มโรคหลอดเลือดลดการอุดตันก็มีตามมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นดีต่อระบบร่างกายนะคะข้อห้ามก็มีข้อเดียวแหละห้ามกินคู่กับตัวดูดซึมไขมันทุกชนิดเพราะตัวมันเองก็เป็นไขมันแต่เป็นไขมันที่ไปยับยั้งการดูดซึมไขมันจาก อาหารแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญน,นะคะน้ำหนักตัวอาจจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับเพราะต้องบอกว่าเมื่ออายุเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นบางครั้งน้ำหนักตัวก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยันนั้นต้องดูแลรูปร่างให้ดีครับรักษาน้ำหนักตัวเพื่อที่จะทำให้ท่านนั้นห่างไกลจากโลกช่วงนี้พักสักครู่ครับ